นั่งกันอยู่นี่ตั้งใจจะเวียนเทียนต่อใช่ไหมมีบุญเนาะอธิษฐานจิตใจไว้แล้วก็ทำให้สมความตั้งใจเขาว่า ในโรคนี้จะมีสักกี่คนนะเนาะที่มาทำอย่างพวกเราเนี่ย ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากอาตมาไม่ได้พูดเองนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราตรัสไว้เกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าพวกเราก็ได้เจอนะเจอละได้เจอพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าเรายังไม่จากเราไปไหนนะเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะใครมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ก็พบพระพุทธเจ้าของเราได้ทุกขณะของความรู้สึกพอได้มาเกิดในแผ่นดินของพุทธพระพุทธศาสนาแล้วก็มีบุญอีกพวกเรานะมีบุญยังไงชาวพุทธเยอะแยะเลยใช่ไหมมีเยอะแล้วที่มีสนใจอย่างพวกเราเนี่ยมีกี่คนนะมีไม่กี่คนเลยใช่ไหมแต่วันนี้มีเยอะเลยนะนั้นพวกเราจึงมีบุญกุศลการที่จะศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยากเพราะคำสอนพระธรรมคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยากที่จะรู้และเข้าใจแต่พระองค์ก็ตัดไว้ว่าไม่เกินวิสัยของพวกเราในหมู่มนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีอาการครบ32อย่างบรอดดังนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอให้อดทนภาคเพียรทำกันธรรมะของพระองค์มีไม่มากนะเนี่ยที่เรารู้ไปแล้วนะครูบาอาจารย์ของเรามาเทศสอนในวันนี้ก็ดีก่อนๆที่เรารู้มาก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยนี่นะหลวงปู่สังวานเขมโกเทศสอนเราไว้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมาชี้แจงแสดงให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาพวกเราก็ได้รู้และเข้าใจก็จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้มีไม่มากเพราะนั้นในขณะนี้ก็ให้ทุกท่านทุกคนก็ได้ยินเสียงที่อาตมาพูดกล่าวไปก็ขอให้เป็นสื่อในการที่เราจะนำความรู้ที่เรามีอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระองค์เอามาประพฤติปฏิบัติจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าลักษณะนิสัยของพวกเราเราก็จะนำไปใช้ในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวัน
ชีวิตเราเกิดมาเป็นทุกข์เนาะทุกข์เห็นไหมทุกข์เนาะถ้าเราเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราก็คงจะเมตตากันนะเนาะคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันนะชีวิตเดินก็มีทุกข์ไม่ต่างกันละการนั้นการที่เราท่านได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยก็คือให้มาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเนี้ยเป็นทุกข์เราจะได้เข้าใจว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ชีวิตอื่นก็ไม่ต่างกันเราจะได้มีความเป็นอยู่ที่ไม่เบียดเบียนกันนะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วก็กราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระเทรานุเทระทุกรูปพระโกบรัตไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันขอความเจริญงดงามในธรรมจงมีกับพวกเราสาธุชนทั้งหลายที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นะขอให้ทุกคนทำอยู่ในท่าที่สบายนะเอามือลงก็ได้ขอโมทนาสาธุกับพวกเราที่เป็นผู้ที่มีบุญแต่ปางก่อนเรียกว่ามีบุพเพกตบุญญาตาสร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อนมาดีนะบุญกุศลที่เราสร้างไว้จำนวนไม่น้อยนะกว่าที่เราจะได้มีชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้และมาอยู่ในขณะนี้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่มีอยู่ส่งผลให้เราละเรามาละตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วก็ขอให้สมความปรารถนาของความตั้งใจนั้นและสิ่งที่เรากำลังกระทำกันอยู่ก็คือได้ความอดทนภาคเพียรพยายามเพื่อที่เรานั้นจะได้เรียนรู้และศึกษาเมื่อศึกษาก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำแล้วผลของการกระทำย่อมเกิดขึ้นเมื่อผลของการประพฤติปฏิบัติทำเกิดขึ้นพวกเราก็จะมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระองค์ยิ่งขึ้นไป
ศรัทธานั้นก็จะทำให้เรานั้นได้มีความภาคเพียรพยายามที่เรียนรู้ศึกษาต่อไปเมื่อเรียนรู้ศึกษาแล้วลงมือกระทำแล้วผลของการกระทำก็เกิดขึ้นก็จะเป็นวัฏจักรแห่งการที่เรานั้นจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นบารมีธรรมของเราบุญกุศลที่เป็นบารมีเนี่ยบารมีก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่ทำไปนะเพื่อที่จะให้เข้าถึงซึ่งพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงไว้ว่าให้เรานั้นได้เข้าถึงซึ่งสัจธรรมซึ่งความทุกข์ที่รุมเร้าเราอยู่ที่กายนี้ที่จิตใจนี้เราก็สามารถเข้าถึงซึ่งความดับความทุกข์ที่กายและใจของเราได้ทีละขณะจิตหนึ่งจิตหนึ่งจิตหนึ่งเท่าที่สติปัญญาของเรามีสติปัญญาของเราที่มีอยู่ถ้าเราได้รู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่เรามีความระลึกอยู่รู้อยู่ระลึกด้วยสติและรอบรู้ด้วยการรู้แล้วรู้อีกในสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษารู้แล้วรู้อีกรู้จนกระทั่งเราพบความจริงของสัจธรรมคือกายนี้กับใจนี้เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญานั่นแหละคือสัมปชัญญะคือการรอบรู้รู้เข้ามาที่เนื้อที่ตัวที่จิตใจของเราเนี่ยเรียกว่าที่เป็นชีวิตของเราดังนั้นในขณะนี้เราทั้งหลายถ้าเจริญสติสัมปชัญญะได้รู้แล้วถูกต้องแล้วตรงแล้วก็อย่าเพลิดเพลินในการไปคุ้นคิดพิจารณาอย่างเดียวแต่ขอให้ลงมือกระทำกระทำด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะเมื่อกี้นี้เราก็ได้ฝึกทำแล้วกับครูบาอาจารย์สอนเรานำเราประพฤติปฏิบัติในการให้เรานั้นได้ระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าลมหายใจการระลึกอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏคือลมหายใจเรียกว่ามีสติระลึกแล้วระลึกอีกระลึกก็จะรู้เมื่อรู้ก็คือพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมการรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ต้องรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกมาที่เนื้อที่ตัวของเราที่ลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์หลักแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นได้มีความรู้ที่อารมณ์ที่ปรากฏคือลมหายใจแล้วทำความรู้พร้อมที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นต้องเห็นให้พร้อมเห็นให้พร้อมด้วยสติที่เราระลึกอยู่ที่อารมณ์หลักของเราคือลมหายใจทั้งเข้าและออกถ้าเราระลึกแล้วมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นก็คือให้มองให้เห็นให้เห็นได้ความรู้สึกว่าตัวของเราอยู่เนี่ย
ตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยกำลังอยู่ในอิริยาบถใดถ้ารู้รู้เข้ามาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่างเนี้ยเรียกว่ามีสัมปชัญญะด้วยในขณะที่เรากำลังเจริญสติถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตของเราที่ดำเนินไปตามปกติเป็นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีลมหายใจอยู่เราไม่เคยระลึกหรือระลึกผู้ที่ระลึกได้ก็ระลึกได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามไม่สามารถที่จะภาคเพียรทำให้มากได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทั้งหลายก็ต้องฝึกทำด้วยความที่เรานั้นไม่ท้อถอยต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้ผ่านชีวิตเข้ามารอบของชีวิตนะที่เขาจะต้องดำเนินไปเนี่ยตามกระแสของโลกแต่เรานั้นได้ดำเนินไปตามกระแสของโลกก็จริงอยู่แต่เราทั้งหลายก็ได้มาเรียนรู้เรื่องกระแสของธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นได้เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกคัดสรรเข้ามานะถ้าเป็นการประกวดซึ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นการประกวดหรอกแต่เป็นการที่เรานั้นได้ดำเนินชีวิตของตัวเองมาเนี่ยผ่านเข้ารอบมาเข้ารอบของอะไรก็รอบแห่งการที่เรานั้นจะได้เป็นผู้ที่ไม่ตกไปสู่อบายภูมินะมีเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเรามาถึงขนาดนี้อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตที่เราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนามันก็จะเป็นชีวิตที่เหมือนกับไม่มีอะไรนะเกิดมาแล้วเนี่ยก็เป็นชีวิตที่เรามาหาความสนุกเพลิดเพลินหาความสุขสบายเป็นกำไรของชีวิตแต่บางทีบางครั้งไม่รู้ว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำมีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงเนี่ยเพื่ออะไรแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนภพภูมิใดที่เราได้ขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือเราตกรอบออกมาจากภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิที่มีความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าเช่นภพภูมิของเทวดาเนี่ยเทวภูมิภพภูมิของพรหมเนี่ยพรหมภูมิเป็นภพภูมิแห่งสุคติภูมิที่มีความสุขประณีตกว่าภพภูมิของมนุษย์มากมายที่บางครั้งเราก็อาจจะมาจากภพภูมินั้นๆก็ได้แต่เราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ด้วยวิถีแห่งจิตใจของเราที่สังสมกันมาแต่ละคนแต่ละท่านที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ให้รู้ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเรานั้นมาจากภพภูมิใดถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาถึงในขณะนี้เราควรจะรู้ว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรมาดำเนินชีวิตกันนี้จะอยู่ไปวันหนึ่งมีความสุขสะดวกสบายมันไม่สุขไม่สะดวกไม่สบาย
เราก็ตักตวงหาสิ่งนั้นมาโดยถ้าได้สมความปรารถนาแล้วเราบอกนั่นแหละเป็นความประสบความสำเร็จของชีวิตในช่วงนั้นแค่นั้นหรือถ้าเป็นความรู้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วเราจะพิจารณาได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราถ้าเราไม่รู้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่ากว่าจะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงภาพเพียรบุญบารมีมามากมายหลายภพหลายชาตินับเป็นภพเป็นชาติแล้วนับไม่ถ้วนจะเรียกเป็นภาษาที่แทนกันมาก็เรียกเป็นอสงไขยเป็นมหากัปเสียสงไขยเสียสงไขยแสนมหากัปอย่างเนี้ยมันขนาดไหนเราทั้งหลายก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่ให้รู้เลยว่าจำนวนภพชาติที่พระองค์ทรงสร้างบุญบารมีมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะมากมายนับไม่ถ้วนเรื่องเกิดเวียนเกิดเวียนตายไหมเกิดทุกครั้งก็เป็นทุกคราไม่มีเกิดในภพภูมิใดที่ไม่ทุกข์ภพภูมิที่สร้างบารมีมาเป็นทุกชาตินั้นคือสิ่งที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่าชีวิตเกิดมาแล้วมีความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้และพุทธองค์ทรงรู้ต่อไปด้วยว่าเหตุแห่งความทุกข์นั้นที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุคือสมุทัยเรียกว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์คือตัวตัณหาคือความทยานอยากของใจที่ใจตรงนี้ทยานอยากไปแล้วใจตรงนี้ไม่มีวิชาของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้ใจตรงนี้จึงเข้ากระแสแห่งทุกขสัจจะคือเป็นทุกข์แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรู้ว่าเป็นธรรมดาแห่งชีวิตว่าชีวิตเกิดมามีกายกับใจมีรูปธรรมกับนามธรรมเนี่ยเกิดมาแล้วกายกับใจนั้นที่เรียกว่าเป็นทุกขสัจจะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสภาพธรรมที่เกิดมาแล้วทนได้ยากเมื่อทนไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่เราจะได้ยินได้ฟังเมื่อกี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอกันเราทั้งหลายก็จะรู้ได้ว่าถ้าเราเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเรากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เรารู้และเข้าใจเคยเรียนรู้ศึกษาผ่านการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติในลักษณะของชีวิตที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ได้คลาดไปจากช่วงชีวิตของเราเลยนะชีวิตของเรานั้นมีสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนั้นปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะทำความรู้และความเข้าใจตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้อยู่ตลอดเวลา
แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครล่ะจะมีสติมีปัญญาในการที่จะเข้าไปถึงซึ่งการประพฤติปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงแก่นของการที่พระองค์นั้นทรงตรัสรู้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามภาคเพียรเรียนรู้ศึกษากันว่าชีวิตนั้นเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นไปได้แต่ถ้าเป็นชีวิตที่เราเข้าใจซะแล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นแม้กระทั่งความทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถหลบหลีกหนีหน้าไปได้เราก็จะต้องมาเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะรู้ความจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความทะยานอยากของใจคือตัวตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทำไมใจทะยานอยากล่ะใจทะยานอยากออกไปเพราะความเรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาคือความยินดีพอใจยินดีพอใจแล้วก็ติดข้องยึดอยู่ถืออยู่จึงเรียกว่าเป็นตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วยึดอยู่ถืออยู่ด้วยความยินดีพอใจแต่สิ่งนั้นๆที่เราไปยึดไปถืออยู่ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดังใจของเราได้ว่าสิ่งนั้นที่เรายินดีพอใจนั้นยึดมั่นถืออยู่นั้นนะจงเป็นไปได้ดังใจของเราเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปสมความปรารถนาของใจเราใจเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่พระองค์ทรงรู้ไปยิ่งกว่านั้นอีกว่าแค่ใจปรารถนาต้องการยินดีพอใจปรารถนาต้องการขึ้นมาแค่นั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับตัวเราได้ไม่ต้องรอให้สมความปรารถนาหรือไม่สมความปรารถนาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราชาวโลกที่ไม่มาเรียนรู้ศึกษาจึงตกอยู่ในภายใต้อำนาจของจิตใจที่มีอวิชชาครอบงำทำให้ใจต้องทุกข์ทุกข์ซ้อนทุกข์ทั้งที่ชีวิตของเรานั้นเป็นธรรมดาเป็นทุกข์อยู่แล้วใจยังไปทำมาไปขวายคว้าแสวงหาสร้างเหตุที่จะทำให้ใจเรายิ่งทุกข์ขึ้นไปมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงของชีวิตของสัจธรรมเรื่องของกายนี้ใจนี้เรื่องของรูปธรรมนามธรรมเพราะนั้นเราทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็คงจะต้องอดทนภาคเพียรทำเรียนรู้ศึกษาด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะเห็นขึ้นมานะเห็นขึ้นมาที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยว่ากายของเรามีอยู่นะกายของเรามีอยู่จิตใจของเราก็มีเป็นของจริงมีจริงเราต้องรู้จักว่ากายนี้เป็นอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างนี้กายนี้เป็นรูปธรรมจิตใจเป็นนามธรรมเห็นละรูปธรรมนามธรรมต่างกันกายนี้ใจนี้ต่างกันกายของเรามีเป็นชีวิตต้องมีจิตมีใจด้วยแต่ยามใดที่คนตายไปแล้วมีกายครบถ้วนมีอาการ32ครบถ้วนแต่ไม่มีจิตไม่มีใจจึงไม่สามารถที่จะรับรู้รู้สึกคิดนึกได้ดังนั้นชีวิตของเรายังไม่ตายเราจึงต้องมีจิตมีใจอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่า
เป็นชีวิตเรารู้สึกได้ขณะนี้เรารู้สึกอยู่มีอยู่ความรู้สึกความรู้สึกไม่ได้พลาดไปจากชีวิตของเราเลยเรามีอยู่ความรู้สึกทางตามีอยู่เห็นไหมทุกคนมีตาเรายังไม่ตายมีความรู้สึกทางตาคือเห็นแต่คนตายแล้วมีตาแต่ไม่มีความรู้สึกทางตาไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เรียกว่ารู้สึกทางตาเพราะคนตายไม่มีจิตที่จะอาศัยตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงรู้ว่าชีวิตของเรามีจิตมีใจยามเห็นข้าใดให้รู้ว่าเรานั้นที่เห็นนั้นเป็นจิตไม่ใช่กายเห็นนั้นเป็นนามธรรมเป็นของจริงมีจริงกายของเราเป็นตาตาของเราเนี่ยลูกกับตาของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนะเป็นกายทั้งกายและจิตใจเป็นนามธรรมนั้นรวมเป็นชีวิตที่เราจะต้องระลึกให้ได้ว่าเห็นเป็นจิตเห็นยังไม่มีเรานะมีเราเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะมีเราเกิดขึ้นตอนที่เรานั้นไม่รู้ว่าเห็นนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมเห็นนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นของจริงมีจริงคนตายไม่เห็นแต่เราไม่ตายเราเห็นเพราะเรามีจิตมีใจจึงเห็นได้รับรู้สิ่งที่ปรากฏได้คนตายไม่เห็นแต่เราเห็นได้เพราะเรามีจิตเห็นจิตเห็นจิตใจเป็นนามธรรมเราเคยสวดมนต์สวดแล้วนะว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างเนี้ยเราก็ต้องน้อมเข้ามารูปก็คือร่างกายของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายกายก็ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยเรียกว่ากายพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้รู้มาว่ากายนั้นนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทวารเป็นทางของจิตใจที่จะอาศัยส่วนนั้นเกิดคือจิตอาศัยตาเกิดเรียกว่าเห็นจิตอาศัยหูเกิดเรียกว่าได้ยินจิตอาศัยลิ้นเกิดเรียกว่ารู้กลิ่นรู้รสจิตอาศัยจมูกเกิดเรียกว่ารู้กลิ่นอย่างเนี้ยเราต้องรู้ถ้าไม่รู้เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ว่าอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้นนะมันเป็นสภาวะลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นทุกข์ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องของจิตเรื่องของใจเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงซึ่งความเข้าใจในชีวิตของเราที่เป็นของจริงมีจริงอย่างเนี้ยด้วยการที่เรานั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของชีวิตที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติมานั่งสงบใจของเราทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดสิ่งต่างๆที่จะปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนก็สามารถปรากฏเกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเผื่อว่า
ชีวิตที่เรามีอยู่เป็นปกติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราเห็นแล้วประจักษ์แจ้งกับใจเราแล้วในขณะจิตได้ถ้าเห็นได้ก็ต้องภาคเพียรภาคเพียรให้เห็นอยู่รู้อยู่เนืองๆทำอยู่ประจำประจำเพื่อที่จะทำมาเพื่อที่จะถอดถอนความรู้ความเห็นที่เป็นสัญชาตญาณแห่งความรู้ความเห็นที่มีอยู่ในชีวิตว่าชีวิตเกิดมาแล้วนะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของสิ่งของนั้นไม่เป็นชีวิตเป็นแต่เพียงรูปธรรมไม่มีวิญญาณครองแต่ชีวิตของเรามีทั้งรูปธรรมและนามธรรมมีวิญญาณครองที่พระองค์ทรงตรัสว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยวิญญาณนั่นคือสภาพของจิตของใจนั่นเองเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เราก็ต้องน้อมนำเข้ามาสู่ชีวิตความรู้ความเห็นของเราให้ได้ว่าสิ่งที่เราเคยสวดมนต์ท่องบนอยู่เป็นรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังอย่างเนี้ยเราก็ต้องรู้ให้ได้นะถ้าไม่รู้เราก็จะต้องศึกษาด้วยการมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้สวดมนต์เรากลับไปทำต่อที่บ้านเราก็ได้ท่องบนอยู่เป็นประจำประจำแล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกได้ว่าวิญญาณนั้นก็คือจิตใจใสเรียกว่าจิตเห็นจักขุเห็นไหมถ้าพูดเป็นภาษาแล้วเราก็จะภาษาของธรรมะเราก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นของจริงมีจริงอย่างนี้เราก็จะไม่สงสัยว่าวิญญาณนั้นเป็นสภาพที่หลอกหลอนเหมือนแม่นาคพระโขนงหรือเปล่าที่วิญญาณมันหลอกเราเนี่ยนะแต่แท้ที่จริงแล้วที่พระองค์ทรงตรัสไว้เรื่องของวิญญาณก็คือจิตอาศัยตาเกิดเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตอาศัยหูเกิดเรียกว่าโสตวิญญาณอย่างนี้นะเราก็ต้องรู้โสตะแปลว่าหูจักขุแปลว่าตาเนี่ยเราก็ต้องรู้หรือถ้าไม่เรียกวิญญาณก็เรียกว่าจิตรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกว่าเห็นเรียกว่าจิตเห็นจิตรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูคือเสียงเรียกว่าจิตได้ยินเป็นจิตจิตก็คือวิญญาณก็คือสภาพธรรมะที่บอกว่าวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือถ้าเป็นตัวเป็นตนก็คือสิ่งที่ตั้งอยู่ให้เราเห็นได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จึงเรียกว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นมีอยู่เห็นเป็นวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณเห็นปั๊บถ้าเรารู้คำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนว่าถ้าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตอาศัยตาเกิดเห็นปั๊บดับทันทีกลับไปดูจิตนั้นใหม่ไม่เห็นแล้วดับไปแล้ว
เปลี่ยนแปลงไปละแต่พอเห็นปั๊บเรารู้ว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นไม่ใช่เห็นทางตาไม่ใช่จิตอาศัยตาเกิดแล้วเห็นแต่จิตอาศัยตาเกิดแล้วเห็นนั้นเห็นเพียงแค่เห็นแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้ารู้ว่าเป็นอะไรจะต้องมาเกิดทางมโนวิญญาณจิตอาศัยใจอาศัยเกิดขึ้นโดยตรงทางใจคือมโนวิญญาณเพราะนั้นเมื่อมโนวิญญาณรับรู้ก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นสัญญารู้รู้ว่าเป็นสิ่งใดๆใดๆเรียกว่าสัญญามโนวิญญาณนั้นจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมเป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเกิดทางจิตใจโดยตรงคือมโนวิญญาณซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงจะต้องค่อยๆได้ยินได้ฟังและเรียนรู้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติทำตามแบบเราก็จะรู้ขึ้นมาว่าเมื่อเห็นยามใดเราเห็นแล้วถ้าเห็นเป็นอะไรอะไรมันไม่ใช่เห็นที่ตาแล้วเห็นที่ตาเพียงแต่เห็นแล้วกลับไปทันทีแต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่มาเกิดทางทวารคือทางใจคือมโนวิญญาณมโนทวารเป็นทางที่จิตใจเกิดขึ้นโดยตรงจิตอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายเกิดขึ้นทั้งห้าทวารแล้วแต่ละทวารที่จิตอาศัยทวารนั้นเกิดลงสู่ใจทันทีลงสู่ทันทีถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางตานั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีปั๊บอย่างนี้แสดงว่าเรามารับรู้อะไรรู้ทางมโนวิญญาณรู้ทางใจใจดวงนั้นมีปัญญาจึงรู้ได้ว่าอ๋อเห็นที่เห็นทางตาเนี่ยนะเป็นจักขุวิญญาณนะเห็นปั๊บไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมันดับไปแล้วเห็นดับไปแล้วไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาเห็นด้วยปัญญาปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือรู้ด้วยว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นทางตานั่นน่ะมันดับไปแล้วแล้วมันมาเกิดขึ้นที่ใจของเราจึงเห็นได้ว่ามันดับไปแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันดับไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาสิ่งนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นแล้วมาปรุงแต่งอยู่ที่ใจจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อเห็นสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นสืบต่อจากทางจักขุวิญญาณอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดจากหลังจากการเห็นแล้วก็จะรู้ได้ว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่านั่นเป็นวิญญาณที่เกิดทางมโนวิญญาณเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะมองเข้าไปจะเห็นได้ว่ามันสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นแล้วดับทันทีแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ที่ได้เห็นสิ่งนั้นเราก็มามองดูความสุขความทุกข์นั้นถ้าเราดูไปตามดูตามรู้ไปเรื่อยดูไปอย่างที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูเฝ้ารู้ความรู้สึกว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะเป็นความสุขบ้างหรือเป็นความทุกข์บ้างก็ดีหรือเป็นความยินดีบ้างยินร้ายบ้างก็ดีหลังจากที่เรานั้นได้เห็นมีอายตนะภายในคือตากระทบสัมผัสกับอายตนะภายนอกคือสิ่งที่ปรากฏทางตามาปรากฏให้ตานั้นได้รับรู้เมื่อรู้แล้ว
มีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจใจจะเป็นความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างนั้นเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นที่ทางจักขุวิญญาณถ้าเกิดที่ทางจักขุวิญญาณเวทนาที่เกิดขึ้นกับจักขุวิญญาณนั้นจะเป็นเวทนาที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาเป็นความเฉยเฉยทางตาตานั้นพอรับรู้แล้วจะไม่มีความยินดียินร้ายแต่ถ้ายินดียินร้ายเกิดขึ้นเมื่อไรต้องเกิดขึ้นที่ทางมโนวิญญาณคือทางใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดยินดียินร้ายเกิดขึ้นหลังจากการเห็นหลังจากการได้ยินหลังจากการรู้กลิ่นให้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เรียกว่าจิตใจเกิดขึ้นสืบต่อเนื่องจากอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกแล้วเราเฝ้ามาดูที่ใจของเราเราก็จะเห็นความรู้สึกนั้นได้ว่าความยินดียินร้ายมีไหมถ้ายินดียินร้ายที่ใจเรามีอยู่ให้รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางทวารทั้ง5คือปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วแล้วใจของเราจึงรับรู้สืบต่อปรุงแต่งกันเป็นความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างใครไม่มีใครนะทุกชีวิตที่เกิดมาพอมีการกระทบสัมผัสเกิดขึ้นตาเห็นรูปปั๊บจะต้องรู้สึกขึ้นมาว่ายินดีบ้างยินร้ายบ้างเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นั้นถูกสั่งสมไว้เป็นลักษณะนิสัยของที่เรียกว่าเป็นตัวเราตัวฉันแต่ละคนที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเห็นแต่ละคนใน10คน20คนมายืนเรียงกันแล้วให้เห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนเห็นแล้วเกิดความยินดีบางคนเห็นสิ่งนี้แล้วเกิดความยินร้ายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านสั่งสมลักษณะนิสัยมาที่แตกต่างกันสั่งสมสติปัญญามาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าได้เรียนรู้ศึกษาเข้ามาอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่รู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นได้มีหลักของการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาที่จะตัดกระแสแห่งตัวตัณหาเพราะตัวตัณหานั้นคือตัวที่มีความยินดีเกิดขึ้นแล้วใจทยานอยากออกไปนั่นเรียกว่าตัณหาหรือยินร้ายเกิดขึ้นพอยินร้ายเกิดขึ้นแล้วมีความทยานอยากของใจเกิดขึ้นต่อไปอย่างนั้นเรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นเพราะความยินร้ายบ้างยินดีบ้างเมื่อมีตัณหาเกิดขึ้นให้รู้เลยว่าถ้าเราไม่รู้จักว่าตัณหาเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคือถ้ายินดีก็คือโลภะเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นยินดีถ้ายินร้ายโทสะเกิดขึ้นความขัดเคืองใจเกิดขึ้นทั้งโลภะก็ดีโทสะก็ดีที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วถ้าเราไม่รู้เรียกว่าเรานั้นจะไม่สามารถสกัดกั้นกระแสแห่งตัณหาออกไปได้กระแสของความยินดียินร้ายนั่นแหละจะทำให้เรานั้นปรุงแต่งที่จิตที่ใจจิตใจของเรานั้นจะถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยกระแสแห่งความยินดียินร้ายทำให้ใจของเรานั้นทะยานอยากปรารถนาต้องการไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นและเราก็จะต้องมีกายดำเนินไปกายของเราก็ทำไปตามกระแสของใจที่ปรารถนา
ต้องการสิ่งนั้นนั้นนั้นเช่นเราเข้าไปในห้องน้ำนี่นะเราได้พบสิ่งหนึ่งก็คือกระเป๋ามือถือกระเป๋าถือของใครเนี่ยวางไว้ในนั้นปรากฏเกิดขึ้นว่ามีโทรศัพท์มือถือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมจิตของเรานั้นได้รับรู้สิ่งที่ปรากฏมากมายแล้วแล้วเกิดความยินดีไหมถ้าเกิดความยินดีจิตของเรามีความปรารถนาต้องการไหมถ้าใจเราปรารถนาต้องการถ้าจิตใจของเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในการที่เรานั้นจะทำจิตใจของเรานั้นให้มีศีลจิตใจของเราให้มีศีลจิตใจของเราก็ถ้าจิตใจเรามีศีลใจเราก็ต้องตั้งไว้ตั้งขึ้นมาว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อย่างนี้นะเราก็เข้าไปในห้องน้ําไปเจอสิ่งของของใครเรามีความยินดีปรารถนาต้องการอยากจะได้ถ้าเราปรารถนาต้องการอยากจะได้ถ้าเราจะถือมาเป็นของเราอย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าความปรารถนาต้องการของเราที่เราเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ถูกทำไมถูกบั่นทอนไปแล้วเราไม่สามารถระลึกขึ้นมาได้ว่าใจของเรานั้นมีศีลนะใจของเรานั้นมีเจตนาที่ตั้งไว้ว่าไม่ปรารถนาที่จะเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของเราแต่ถ้าจิตใจของเรามีศีลเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราเข้าไปในห้องน้ำเราเห็นสิ่งของใครตกไว้ลืมไว้ถ้าเราเอามาเป็นของเราเราเป็นผู้รู้กายของเรารู้จิตรู้ใจของเราเราเป็นผู้เฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกความเพียรที่เรานั้นไม่หลงไม่ลืมเราก็จะเตือนตัวเองได้ว่ากายของเราทำอะไรอยู่จิตใจของเรานั้นมีความปรารถนาอะไรเราจะเห็นได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้เฝ้าดูเฝ้ารู้ที่กายของเราในเรียบทของกายยืนกายเดินกายนั่งหรือกายนอนในขณะที่เราเดินเข้าห้องน้ำไปเราไม่ได้ดูกายของเราที่กายของเราเดินไปสติของเราไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ดูถ้าเราดูกายของเราที่เดินไปอยู่ในรีบททั้งกายยืนเดินนั่งและนอนเราก็จะเห็นได้ว่าในขณะที่เดินมีสติอยู่เมื่อมีสติต้องจำได้ว่าสตินั้นมีความรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเห็นกายของเราเหยียดคู่อย่างไรด้วยจิตใจที่มันปรารถนาอะไรใจปรารถนาสิ่งใดๆจึงสั่งให้กายนั้นเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นกายของเราเหยียดไปคู่เข้ามานะตาของเราเหลือบซ้ายแลขวาเราเห็นได้จากไหนเห็นได้จากการที่เรานั้นมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่กายนี้ที่จิตที่ใจของเรานี้เราก็เห็นจิตเห็นใจของเราว่าใจของเรานั้นมีความปรารถนาต้องการสิ่งใดๆนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากอย่างเนี้ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เราต้องสร้างคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มาเนี่ยมากมายหลายภพหลายชาติไม่ใช่น้อยกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาแล้วนะบุญกุศลที่เราสร้างมาก็คือศีลนั่นเองศีล5ที่เรียกว่าเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์จึงเรียกว่าชีวิตของเราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเพราะมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นสุคติภูมิมนุษย์นั้นเกิดมาแล้วยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ชีวิตที่เราเกิดมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติ
อันล้ำค่าทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีใจสูงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราหลังจากคลอดมาจากบิดามารดาของเราแล้วจากครรภ์มารดาเราแล้วชีวิตที่เราดำเนินไปอยู่นะศีลของเราขาดทะลุด่างพร้อยไปมากน้อยขนาดไหนกี่วันเราเกิดมาแล้วกี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีชีวิตวันเวลาที่เรานั้นเป็นชีวิตที่มีศีลคือมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ครบถ้วนดีงามมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีและวันเดือนปีที่ชีวิตของเราขาดศีลคือสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มีเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าเราได้รู้ได้ประจักษ์แก่ใจของเราเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราที่เราเกิดมาไม่ต้องมาถามเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นไปว่าทำอย่างนี้ได้บุญไหมเนี่ยทำอย่างนี้เป็นบาปไหมไม่ต้องถามแล้วถ้าเรารู้และเข้าใจแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะต้องถามต่อไปสงสัยต่อไปสงสัยว่าทำอย่างนี้เป็นบุญไหมจะได้บุญไหมทำอย่างนี้เป็นบาปไหมจะต้องได้รับผลคือความทุกข์ใจไหมเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตว่าพระองค์ทรงชี้บอกกับเราบอกกับเราให้เรานั้นได้รู้ให้เราเข้าใจว่าทางเดินของชีวิตมีอยู่เดินอย่างนี้สิรู้และเข้าใจไหมถ้ารู้และเข้าใจเดินไปเดินอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เป็นชีวิตที่ปลอดภัยจากความที่เรานั้นจะต้องมีจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสและเป็นจิตใจที่เราจะต้องได้รับผลของการกระทำคำพูดของเราถ้าทำดีเรียกว่าบุญกุศลเกิดผลที่ได้รับก็คือความสุขใจถ้าทำไม่ดีเป็นอกุศลเป็นบาปผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายมาเรียนรู้ศึกษาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเรื่องของศีลนั้นเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเราบางทีบางครั้งเรารู้แล้วว่าพระองค์ทรงตรัสไว้สอนไว้ว่าพวกเราเกิดมาได้เนี่ยนะต้องมีศีลกันนะถึงแม้บางคนจะไม่รู้เลยพระองค์ทรงสอนว่ามีศีลกันแล้วทำไมพระองค์ไม่บังคับแต่พระองค์จะให้เข้าใจให้เข้าถึงจิตถึงใจถึงแม้บังคับอย่างไรการรักษาศีลของเราก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ตรงยังไม่ตรงต่อคำสอนของพระองค์ว่าศีลที่เรารับไปแต่ละข้อบางทีบางครั้งศีลนั้นพระองค์ทรงหมายว่าถ้ามีศีลแล้วรับศีลไปผู้ที่มีศีลสีเรนสุขติงยันติศีลนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับความสุขใจแต่บางทีบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าศีลที่เรารับไปนั้นผู้ต้องทรงหมายถึงเรื่องของจิตเรื่องของใจของเราว่าใจเราจะต้องมีศีลเมื่อใจเรามีศีลแล้วการที่เราจะพลั้งเผลอที่จะไปทำบาปอกุศลคือล่วงละเมิดศีลแค่ศีล5เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ไม่มีปัญญาจะรักษาศีลท
ที่เป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไว้ได้ให้มากกว่าชีวิตที่เรานั้นได้ขาดตกบกพร่องไปจากศีลแต่ถ้าเราได้มาเรียนรู้ศึกษาเราจะรู้ได้ว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเราบางทีบางครั้งพลั้งเผลอไปขาดไปแล้วศีลของเรายุงตัวมดตัวบกพร่องไปเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเราระลึกไม่ถึงเมื่อระลึกไม่ถึงเราหลงลืมไปหลงลืมด้วยอะไรด้วยอำนาจแห่งความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างยุงกัดเราเจ็บคันมีความขัดเคืองใจเรียกว่ายินร้ายเกิดขึ้นเมื่อยินร้ายเกิดขึ้นความขัดเคืองใจนั้นใจดวงนี้ตกเป็นทาสของความรู้สึกความขัดเคืองใจใจดวงนี้ก็ทำมามีปฏิกิริยาออกมาทำร้ายปกป้องตัวเองจนกระทั่งชีวิตที่มีอยู่ต้องร่วงไปถึงแม้ว่าเขามาทำเบียดเบียนเราเขาเบียดเบียนเราแต่เราถ้าเรามีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าชีวิตของเราก็จะมีความร้ายและเกรงกลัวต่อบาปว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะถ้าเราทำได้ยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งเราก็ทำได้มดได้หลายตัวก็ได้เป็น10ตัว20ตัว100ตัว1000ตัวก็ทำได้ด้วยจิตใจที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าทุกชีวิตเขาก็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับชีวิตของพวกเราแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกจิตทุกวิญญาณทุกชีวิตเขาย่อมมีอะไรมีความรู้สึกที่พยาบาทปองร้ายมีไหมเรายังมีอะไรใช่ไหมใครมาเบียดเบียนเราแล้วก็ยังมีความพยาบาทปองร้ายเลยมีความโกรธมีความขัดเคืองใจที่จะปกป้องต่อสู้เอาชนะหรือทำตัวเราให้รู้รอดปลอดภัยชีวิตสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องเป็นชีวิตมีความรู้สึกไม่ต่างกันนะแล้ววิญญาณที่เขาอาฆาตมาตร้ายอยู่คงจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตในใจของเราได้ในความรู้สึกใช่ไหมยิ่งสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ช้างม้าวัวควายนะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นสุนัขนะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลอยู่ชาวมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าเราทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นคนน่ะฆ่าคนได้ไหมทำร้ายฆ่าคนก็ได้ฆ่ากันก็ได้ถ้าเราผิดศีลใช่ไหมเราไม่รักษาศีลของเราเราฆ่ากันก็ได้เพราะศีลที่พระองค์ทรงหมายนั้นก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะนั่นเองสุราเมรยมัชฌะปมาตตานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มเครื่องดองของมึนเมาดื่มเครื่องดองของมึนเมาเมื่อมึนเมาแล้วเนี่ยอันมีสุราเมรัยเป็นต้นยาเสพติดทั้งหลายเมื่อมึนเมาก็จะหลงจะลืมขาดสติหลงลืมก็คือขาดสติด้วยความเพลิดเพลินดื่มสุรายาเสพติดเข้าไปแล้วย่อมเพลิดเพลินความสุขที่เรียกว่าพวกเราทั้งหลายไขว่คว้าแสวงหาบางทีบางครั้งได้เสพสุราเสพยาเสพติดเข้าไป
รสชาติแห่งความที่เรานั้นขาดสติสัมปชัญญะทำให้เรานั้นต้องตกอยู่ในอำนาจของมารใจบาปคือความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเข้าสิงใจเราก็ทำในสิ่งที่ผิดพลาดทุบตีฆ่าฟันผู้มีพระคุณยังได้พูดด่าว่าทบเถียงทำกิริยามารยาทคำพูดที่ทำให้ผู้มีพระคุณของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องมีความรู้สึกที่เจ็บปวดปวดร้าวมีความทุกข์ทำไมน้อลูกของเราจึงเป็นอย่างนี้นะเป็นชีวิตที่เราถ้าเราเรียนรู้ศึกษาชีวิตที่เรานั้นได้ผ่านมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราย้อนไปดูชีวิตของเราที่ทำกับผู้มีพระคุณก็ดีทำกับสัตว์โลกทั้งหลายก็ดีโดยเฉพาะผู้มีพระคุณของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เราได้ถ้ากลับไหว้ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะให้ย้อนกลับไปดูว่าชีวิตของเรานั้นนะเราละเลยเรื่องของศีลนี้เป็นปกติของชีวิตที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้และเข้าใจเราแค่ชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยนะเรามีปัญญาแล้วเคยได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษามาปัญญาเกิดเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกตรงตามที่พระองค์ทรงตัดไว้เรื่องบุญเรื่องบาปมีสวรรค์นรกมีเรื่องจิตเรื่องใจของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้ความเห็นที่ถูกตรงนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิและปัญญานั้นที่พระองค์ทรงหมายไว้ไม่ใช่แค่สัมมาทิฏฐิแค่นั้นบอกกับเราให้รู้ต่อไปว่าสัมมาสังกัปโปความดำริชอบดำริในการออกจากกามนี่นะนี่คัมมะสังกัปโปนี่เป็นปัญญาข้อที่สองข้อนี้เป็นปัญญาทำให้เรานั้นได้รู้ว่าชีวิตที่เรามีปัญญานั่นแหละเราจะสามารถข้ามพ้นกิเลสได้กิเลสนั้นโลภะโทสะโมหะคือโมหะคือความไม่รู้ความหลงลืมเนื้อลืมตัวนั่นเองเรียกว่าเป็นโมหะเป็นอวิชชาที่เกิดขึ้นถ้าเรามีปัญญาแล้วปัญญาก็คือมาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธระลึกรู้อยู่ขณะพุทโธอยู่ขณะมานั่งอยู่อย่างนี้พุทโธอยู่อย่างนี้เราโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดเพราะมีผู้รู้อยู่พุทโธว่าผู้รู้สึกอยู่มีความรู้สึกก็เท่ากับมีชีวิตมีจิตมีใจเห็นจิตเห็นใจเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่ากิเลสไม่เกิดอวิชชาไม่มีโลภะย่อมไม่เกิดโทสะย่อมไม่เกิดแต่ยามใดที่พุทโธอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีเสียงอื่นๆมารบกวนเรามีความรู้สึกขัดเคืองใจให้รู้เลยว่าเราตกไปละจิตของเรานั้นรวดเร็วว่องไวความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพอมีสิ่งใดๆมาอารมณ์จรมาดึงใจเราออกไปก็ทำให้เหล่านั้นต้องมีความรู้สึกขัดเคืองใจแล้วเข้าไปคิดปรุงแต่งด้วยความที่ถูกความ
ขัดเคืองใจก็ดีด้วยความยินดีก็ดีครอบงำใจจิตใจก็ปรุงแต่งไปถูกปรุงแต่งด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะบ้างเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ถ้าวิชาคือความรู้เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นโทสะนะตามดูตามรู้เมื่อตามดูตามรู้โทสะที่เกิดหรือแม้กระทั่งความขัดเคืองใจเรื่องน้อยๆที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นโทสะคือความขัดเคืองใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรียกว่าเป็นนิวรณ์จะไม่เป็นนิวรณ์ทำให้เรานั้นต้องได้รับความทุกข์ใจได้ความขัดเคืองใจที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ได้ไวเราก็สามารถตามดูตามรู้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้เรานั้นทุกข์เรียกว่าสิ่งที่พยาบาทปองร้ายจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเรารู้ได้เร็วได้ไวตามดูตามรู้ไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางคลายไปดับไปแล้วเราก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจต่อไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดไปจากใจเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อเราสลัดออกไปอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่คาอยู่ในใจเราในสิ่งที่เหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นที่ทำให้เรานั้นขัดเคืองใจแล้วใจเรานั้นต้องฝังใจอยู่ด้วยความไม่รู้ความพยาบาทปองร้ายความเบียดเบียนก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีปัญญารู้แล้วว่าดำริของเราเนี่ยสัมมาสังกัปโปเนี่ยเนกขัมมะสังกัปโปพยาปาทะสังกัปโปพยาบาทก็คือดำริในการที่จะออกจากความพยาบาทปองร้ายวิอวิหิงสาสังกัปโปดำริของเราที่จะออกจากความเบียดเบียนกันความที่จะมาทบตีกันฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันอย่างนี้นี่คือปัญญาของเราที่เราต้องระลึกให้ไหวเพราะเราตั้งความดำริไว้อย่างนี้ในมรรคมีองค์8อย่างเนี้ยชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีวิชาคือมีความรู้ที่จะดำเนินชีวิตไปที่ไม่ทำให้ตัวเองนั้นจะต้องตกต่ำพาชีวิตของเราจิตใจตรงนี้ไปสู่ความคุณมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจของเรานั้นร้ายนะร้ายเหลือเกินถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาว่าใจเราเนี่ยร้ายร้ายร้ายมากเป็นนามธรรมนามธาตุถ้าเราไม่รู้และไม่เรียนรู้ศึกษาให้รู้เท่าทันว่องไวซึ่งจิตใจตรงนี้เราตกเป็นทาสของเขาว่าใจตรงนี้ที่มีอวิชชาครอบงำใจมีเรื่องเล่าบอกว่าทหารนะเวียดนามไปรบเวียดนามก่อนที่จะไปแต่งงานกันมีคู่แต่งงานแล้วนะพอแต่งงานแล้วก็มีลูกนะในขณะที่แต่งงานก็ถูกเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารไปรบที่เวียดนามไปรบที่เวียดนามนะพอไปรบแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้ทางบ้านรู้ภรรยาก็สามีไปแล้วตัวเองก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาคลอดลูก3 ปีผ่านไปภรรยาก็เฝ้าแต่ร้องไห้ถึงสามีว่าไปรบชายแดนนะคงจะข่าวอะไรก็ไม่ได้ส่งมาเลยสูญหายไปคงเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลี้ยงลูกขึ้นมาด้วยตัวเองคนเดียวต่อมา3 ปีให้หลังสามีก็กลับมาพบภรรยานะและลูกก็ดีใจภรรยาก็ดีใจนะว่าโอ้สามีของเรายังอยู่แต่พอดีใจแล้วชีวิตที่จะดำเนินต่อไปก็คือเขาจะทำการเส้นไหว้บวงสรวงบรรพบุรุษที่เสียเลือดเนื้อชีวิตไปแล้วนานจากการที่ไปรบพอไปก็ไปเตรียมซื้อหาเครื่องที่จะเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษทำบุญกุศลให้พอกลับมาก็มาเจอลูกก็เรียกลูกเข้ามาพอเรียกลูกเข้ามามาหาพ่อเขาบอกว่าลูกก็บอกว่านี่ไม่ใช่พ่อหนูหรอกนะพ่อหนูนั้นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พ่อของหนูนะเพราะลูกคนนี้ไม่เคยเห็นพ่อใช่ไหมไม่เคยเห็นพ่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเรียกลูกมาลูกบอกไม่ใช่พ่อหนูแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วพ่อหนูคนไหนอ่ะพ่อหนูนั้นมาหาแม่มาอยู่กับแม่ทุกคืนเลยนะแม่จะนั่งอยู่พ่อหนูก็นั่งอยู่ด้วยแม่จะนอนพ่อหนูก็นอนแม่จะทำอะไรพ่อหนูก็อยู่ด้วยกับแม่หนูว่างั้นนะพอสามีได้ยินลูกพูดอย่างนั้นก็ปักใจเชื่อว่าอ๋อนี่ภรรยาของเราเป็นไงลูกของเราพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าภรรยาของเราไม่ได้มีเราคนเดียวนะตอนที่เราต้องไปรบที่เวียดนามคิดว่าภรรยานั้นมีคนอื่นพอภรรยาไปซื้อของกลับมาก็พอกลับมาสามีคนนี้ก็ทำกิริยาที่บึ้งตึงไม่เฉยเมยใช่ไหมไม่ทำความตื่นเต้นดีใจว่าเพราะมีความรู้สึกปักใจเชื่อแล้วว่าทำไมภรรยานั้นมีคนใหม่เมื่อเป็นเช่นนั้นพอภรรยากลับมาสามีก็ออกไปดื่มเหล้าด้วยความเสียใจดื่มเหล้ากินเหล้าไม่ยอมกลับบ้าน3 คืน 3 วันนะภรรยาพอกลับมาแล้วเห็นอย่างนั้นไม่รู้จะทำไงด้วยความดีใจแล้วต้องเสียใจที่สามีมาทำตัวแบบนี้ก็มีความเสียใจมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำอะไรนะด้วยความดีใจแล้วก็ต้องเสียใจว่าอยู่ๆสามีไม่พูดด้วยแล้วแถมไปกินเหล้าไม่กลับบ้านในฐานะที่คอยมาตั้งนานแล้ว3 ปีมั้ยมาเจอพอเจอก็ดีใจความดีใจที่สูงขึ้นแล้วกับความขัดเคืองใจที่มันลดพูดลงไปจิตใจก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายแล้วสามีได้รับข่าวก็กลับมาพอกลับมาก็มาทำศพภรรยาทำศพภรรยาเสร็จมาทำศพภรรยากลับมาทำศพลูกก็บอกนี่ไง
พ่อหนูอยู่นี่เนี่ยพ่อหนูพ่อหนูก็คือเงานั่นเองเงาของภรรยาเนี่ยพ่อหนูพอตอนตกตอนกลางคืนเนี่ยพ่อหนูจะมาอย่างเงี้ยจะเห็นเงานั้นอยู่ที่ข้างฝาเมื่อเงาอยู่ข้างฝาอย่างนั้นพอรู้ว่าอย่างนั้นปั๊บเนี่ยสามีก็รู้เลยว่าอ๋อภรรยาของเราไม่ได้มีชู้แต่ความคิดความเห็นเรื่องจิตเรื่องใจที่ทำมาปรุงแต่งไปไม่สอบสวนทวนความว่าเขาภรรยานั้นมีใหม่จริงหรือเปล่านะทั้งที่ภรรยาก็ไม่ได้มีนะแต่ได้ฟังจากผู้พูดที่มาแม่ทุกอย่างนี้แล้วก็ปักใจเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นชู้ก็ทำให้ต้องเสียภรรยาไปชีวิตของเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าความที่เราเห็นแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นอยู่รู้อยู่สิ่งที่เราเห็นแล้วไม่ใช่สิ่งที่เรารู้อยู่เห็นอยู่สิ่งที่เรารู้อยู่เห็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแล้วรู้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เห็นทางตาได้ยินทางหูแล้วลงสู่ใจใจทำไมใจปรุงแต่งเป็นเรื่องที่เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่บางทีบางครั้งไอ้ที่ปรุงแต่งไปไม่ใช่ถ้าเป็นอดีตอนาคตไม่ใช่ความจริงละไม่ใช่เป็นชีวิตละความเป็นชีวิตจะต้องเป็นความจริงชีวิตเป็นความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนี้เพราะนั้นเมื่อเรามีชีวิตแล้วเราจะต้องเป็นปัจจุบันเรียนรู้ศึกษาเข้ามาที่เนื้อที่ตัวเรานี้ที่เป็นปัจจุบันนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะตกอยู่ในอำนาจของความคิดนึกปรุงแต่งด้วยจิตด้วยใจที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นยังไงเพลิดเพลินไปตามอำนาจของความรู้สึกที่เคยชินอยู่ชีวิตที่เรามีอยู่เรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายอยากจะให้เรียนรู้ศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์นะว่าอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะเราภาคเพียรพยายามทำกันนะเรียนรู้ศึกษาถึงแม้จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขอให้ศึกษาให้มากที่สุดนะก็ด้วยการที่เรานั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธคือความดับแห่งทุกข์ถ้าสติปัญญาเห็นรู้ว่านี่คือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหาเนี่ยแล้วละเสียความยินดีพอใจเห็นแล้วความยินดียินร้ายเราละเสียได้เรียกว่าละตัณหาได้เมื่อรัตนาได้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือความดับแห่งทุกข์ความทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับไปเพราะความทยานอยากของใจได้หยุดลงแล้วเพราะความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอเราละความยินดียินร้ายออกได้ตัวตัณหาดับความดับแห่งทุกข์ปรากฏเมื่อความดับแห่งทุกข์ปรากฏนั่นแหละที่เราเรียกว่าความสุขสงบเย็นนี่นะในขณะจิตนั้นที่มีความทุกข์อยู่แล้วความทุกข์มันดับไปเราก็เรียกสมมติว่านั่นเป็นความสุขแท้จริงความสุขนั้นเป็นของที่มีเป็นสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ที่ความสุขนั้นก็เป็นทุกขังเช่นเดียวกันเป็นสภาพที่ทนที่จะสุขนั้นไม่ได้พอสุขแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็ปรุงแต่งอีกปรุงแต่งด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะเพราะความสุขที่เกิดขึ้นถ้ามันมีเราก็อยากจะให้มีอยู่นานๆถ้ามีแค่นี้ก็อยากจะมีมากให้มากๆให้มีมากกว่านี้อีกนี่นะเมื่อเป็นอย่างนั้นใจของเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งความสุขนั้นเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เรานั้นต้องทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่มีอยู่มีแค่แวบเดียวเป็นความรู้สึกแวบเดียวต่อจากนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจิตใจที่ปรุงแต่งไปเพราะความยินดียินร้ายที่ปรากฏเกิดขึ้นจากความสุขสุขเกิดขึ้นเราก็มีความยินดียินดีเกิดขึ้นเราก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะสงบเย็นได้ยิ่งมีความขัดเคืองใจก็ยิ่งทำให้เรานั้นได้รู้ได้ว่าก็ทำให้เกิดตัวตัณหาคือความทยานอยากของใจความปรารถนาต้องการที่มันจะร่วงละเมิดศีลเราก็ไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะเราก็เป็นผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่สามารถนำพาชีวิตของเราให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้ก็น่าเสียดายขณะนี้เราก็จะไปเวียนเทียนระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าของเราต่อไปนะก็ขอให้เราทั้งหลายจงมีความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปนะขอให้พวกเรานั้นอย่าได้ท้อถอยต่อความที่เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของชีวิตที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความภาคความเพียรความหมดความทนแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเป็นชีวิตที่มีสาระแก่นสารขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับเราทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวเราก็เวียนเทียนกันนะเดี๋ยวเสีย